าสดชื่นตื่นเย่จันจอเบอร์ใหญ่นะโอ้โหเอาใครอยากรู้เข้ามาอ่านเม้นนะฮะทั้งใน YouTube ใน Facebook นะฮะพี่จอไหนพี่ จอที่รู้จักกันด้วยในเม้นก็ไม่เฉลยเหรอ เอาหน้าเอาหน้าในเม้นก็เฉลยกันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกมีอาจารย์จอจัจจิพงเนี่ยจัจจิพง เอานะเอานะเอานะก็แต่ว่าเป็นคนที่มีบทบาทมาตลอดนะครับรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาเจ้าปัญหาทำไมกล้าพูดขนาดนั้นเลยเหรอพี่ทำไมออกตัวแรงมากเลยนี่ออกตัวแรงมากแล้วก็จังหวะเวลาในการเลือกให้สัมภาษณ์คืออันนี้มันไม่ข่าวปะเนี่ยอันนี้คือมันไม่ใช่เป็นการที่เจ้าตัวมาให้สัมภาษณ์นะมันต้องสมกันตบมือสองข้างใช่ไหมระหว่างคนสัมภาษณ์และผู้ให้ข่าวมีชงมีตบมีชงมีตบก็เมื่อกี้ถามว่าปล่อยข่าวหรือเปล่าใช่ไหมฮะปล่อยเต็มๆนะไม่เห็นแล้วว่าเนื้อเพราะข่าวมันไม่มีมูลอะไรเลยเพียงแต่เป็นความคิดเห็นของท่านอาจารย์คนนี้เท่านั้นเองแล้วจังหวะเวลาในการที่มาให้ข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยเป็นจังหวะเวลาในวันที่รัฐบาลพยายามจะให้สังคมตกผลึกนิ่งๆบอกรอวันที่10นี่ให้สำนักงบประมาณไปแล้วไปหาข้อมูลมาเพื่อจะตัดสินใจว่าจะหาแหล่งเงินยังไงวันที่10รู้เรื่องแล้วปรากฏว่านี่ก็มาเตะตัดขากันก่อนวันที่10พูดก่อนจะเข้าครม.นี่แหละใช่พูดตรงนี้แหละนี่ถึงบอกว่ามันแบบคือบ้านเมืองนี้มันมีการชงมีการตกเพื่อจะล้มกันเนี่ยห้ามหันกันถึงขนาดนี้อันนี้ไม่ได้พูดตามข้อมูลเชิงวิชาการอะไรเลยนะยกขึ้นมาเลยครับว่าท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนี่คือการปั่นอันนี้ข้อมูลตรงไหนฮะมันมีวิชาการอะไรฮะผลคือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นใครก็ไม่รู้ นะครับเอาเป็นว่าเหมือนไหว้ต้นกล้วยกันเลยว่างั้นนะครับเชื่อกันไปเชื่อต้นกล้วยศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาขู่มาแบบนี้มันคือถ้าไม่ทำไม่แก้บนแล้วก็เดี๋ยวท้องเสียนี่เป็นอย่างนี้เลยนะวิชาการระดับนี้ครับจริงคำขู่นั้นคือรัฐบาลต้องว้าวุ่นไหมพี่รัฐบาลคงไม่ว้าวุ่นคือลำพังคุณเศรษฐาคุณจุลพงศ์ซึ่งเป็นเพื่อไทยแล้วเป็นผู้ตัดสินใจหลักเนี่ยคงไม่ว้าวุ่นเพราะตัดสินใจจะเดินหน้าด้วยการที่ไปหางบประมาณมาแต่คนที่จะว้าวุ่นคือพรรคร่วมรัฐบาลคุณเพราะการตัดสินใจนี้เนี่ยต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันของครม.เพื่อจะเอาเรื่องเข้าสู่สภาครับตอนนี้ครม.พรรคอื่นเนี่ยพรรคร่วมเนี่ยจะแกว่งตามการให้ข่าววันนี้ใหม่คือถ้าแกว่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาจริงๆนะพรรคร่วมเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ว่าใจมดหรือว่าผ่านอะไรมาเยอะเขาผ่านอะไรมาเยอะแต่ถ้าเขาจะกลัวก็เป็นการกลัวทางการเมืองเรียกว่ามีชงก็มีตบฝั่งนั้นพร้อมอยู่แล้วจะไม่ร่วมก็ต้องมีเหตุผลให้ก็ต้องมีคนมาชงก่อนมันก็เป็นดราม่าการเมืองอยู่แล้วอ่ะแต่ทีนี้ไอ้ตัวดราม่าตัวนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยน่าสนใจเพราะมีคนจุดชนวนขึ้นแล้วใช่มีคนสร้างเหตุผลขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะแล้วคนที่แล้วเป็นเหตุผลซึ่งมันไม่เป็นเหตุผลนะนะแล้วอยู่ที่อะไรไม่ได้เหตุผลว่าอะไรนะพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเหตุผลว่าถ้าไม่แก้บนแล้วทองจะเสียนะครับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใครผู้ใหญ่ท่านไหนอ่ะแล้วมันทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายนะครับคุณเป็นกบฏเหรอครับที่จะมาบอกว่าเฮ้ยสั่งล่มนโยบายรัฐบาลเนี่ยกบฏนะคุณทำเป็นเล่นไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าพูดเรื่อยๆลอยๆเลอะเทอะนะครับเป็นอาจารย์นะพูดให้มันมีน้ำหนักหน่อยไม่ใช่เอาเรื่องอย่างนี้มาพูดมันเสียหายไม่ใช่เสียหายใครเสียหายคุณนะครับครับนะครับมีคนเปิดแล้วนะฮะมีส.ส.ก้าวไกลท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยเตรียมใจเอาไว้เลยนะฮะเงินหมื่นอาจจะได้ไม่ครบหมื่นและอาจจะได้ไม่ครบ50ล้านคนด้วยเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรคุณจะพูดเพื่ออะไรผมสงสัยเหมือนกันนะครับคนที่มาเตะตัดขาโครงการนี้เพื่ออะไรนะครับเพราะว่าโครงการนี้อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วมันไม่ใช่โครงการไปซื้อข้าวของหรือไปสร้างถนนที่มันจะมีค่าคอมมิชชั่นครับมันเป็นเรื่องที่เอาเงินนี้ไปช่วยเหลือประชาชนมันคล้ายๆกับตอนที่ไปขวางเรื่องเขื่อนซีเมนต์แกนดินนะครับเรื่องเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ของประชาชนและผมก็ไม่เข้าใจว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันควรจะช่วยเหลือกันไหมนะพรรคการเมืองต่างๆควรจะช่วยเหลือกันไหมโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยวันนี้เขาก็ถามอยู่แล้วนะครับในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่เนี่ยประเด็นที่คุณเศรษฐาถามคือว่าไม่ใช่วิกฤตไหมนะครับแต่ถามว่าจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจไหมนี่คือคำถามสำคัญทุกคนไม่มีใครปฏิเสธเลยเพราะว่า GDP เราอยู่ตรงเนี้ยเวียดนามอยู่ตรงนั้นอะถามว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจไหมทุกคนก็เห็นด้วยหมดครับครับครับก็ส่งรัฐบาลก็เลยออกมาบอกไงว่าเนี่ยถ้าเราไม่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยอายชาวบ้านเขาโอ้GDPมันตามหลังอ๋อพูดเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนายกก็พูดประโยคนี้ตอนที่ย้ำอีกครั้งว่าโครงการดิจิตอลเนี่ยเงินดิจิตอลเนี่ยมีความจำเป็นอย่างไรครับเพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมัน
เฉื่อยต้องไล่ให้ทันเพราะฉะนั้นจึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ผมว่าในรายการเราเนี่ยเราเคลียร์แล้วประเด็นนี้ว่าเราไม่มีปัญหาประเทศไทยต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจครับโจทย์ที่ต้องตอบก็คือว่าเอาเงินมาจากไหนซึ่งตอนนี้ก็ดูว่าจะเริ่มตอบได้แล้วยังมาขวางกันอีกจะเอาอะไรยังไปพูดคล้ายๆกับว่าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นจนวันนี้ผมรู้สึกว่าประชาชนไม่ค่อยตื่นเต้นกับเรื่องนี้แล้วเพราะมีสิ่งเหล่านี้มันโดนตัดขาตลอดเวลาไม่อยากรู้แล้วว่าอาจารย์จอไหนแต่อยากรู้ว่าผู้ใหญ่คนไหนผมอยากรู้ผู้ใหญ่คนไหนมากกว่า คือตัวอาจารย์คนนี้เนี่ยเป็นขาประจำไม่แปลกใจแต่อยากรู้ว่าผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยที่ถ้าใช้คำสื่อชอบใช้คำว่าเหิมใช่ไหมอันนี้คือเหิมนะที่เป็นตัวอย่างความเหิมคิดจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโอ้โหเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่นะนี่ผู้ใหญ่คนไหนต้องบอกมานะครับจริงๆสื่อต้องไปถามคนนี้ว่าอาจารย์คนที่ให้ข่าวเนี่ยคุณพูดขนาดนี้ต้องเปิดนะไม่เปิดไม่ได้ว่าผู้ใหญ่คือใครไม่รับผิดชอบเลยฮะพูดอย่างนี้พวกเราสืบค้นหน่อยครับผู้ใหญ่คนนั้นคือใครนะฮะใครเจอหน้าอาจารย์คนนี้ช่วยกันถามหน่อยว่าผู้ใหญ่ที่อ้างถึงแล้วพูดทำไมเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมฮะมันเป็นประโยชน์อะไรกับประเทศชาตินะเป็นประโยชน์กับใครคือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนหรือพรรคอะไรก็ตามเนี่ยมีอำนาจนอกรัฐบดูลอำนาจนอกระบบจะโค่นล้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับที่ผมติงเรื่องนี้ว่านี่คุณพูดถึงอำนาจนอกระบบคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในระบบอะไรเลยมาสั่งให้ล้มรัฐบาลเฮ้ยได้ยังไงคนดูบอกว่าขวางช่ำนะฮะอุ้ยตายแล้วคนเม้นเขาไม่อยากผู้ใหญ่เต็มเลยพี่พวกเราสืบค้นหน่อยผู้ใหญ่คนไหนนะฮะระหว่างนี้เราจะไปที่ค่าแรงนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องตุ้นกระตุ้นค่าแรงมันก็ต้องขึ้น400บาทมีอยู่จริงนะพี่นะแต่มีไม่ทั่ว มีในเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมโอ้เนาะแหมจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นพอขึ้นก็มาแบบแค่นี้เองแล้วที่อันนี้นะคือถามว่าเป็นข่าวดีไหมก็ดีแต่มันดีน้อยไปหน่อยแล้วมาช้าไปหน่อยก็คือจังหวัดที่ได้ทั้งจังหวัดมีภูเก็ตจังหวัดเดียวส่วนที่อื่นเนี่ยก็เป็นเขตที่เป็นเขตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปแล้วมีพนักงาน50คนขึ้นไปแล้วก็โรงแรม4ดาวในจังหวัดท่องเที่ยวหรือพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนมากกว่า400บาทมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงอะไรไงคำถามมันก็เขาได้400อยู่แล้วคือไม่ต้องอะไรคุณพงษ์เอางี้แม่บ้านทำงานบ้านเนี่ยพื้นที่เอาข้อของกรุงเทพแล้วกันนะอโศกเนี่ยที่เป็นพื้นที่บอกว่าจะได้เงินขึ้นเป็น400เนี่ยในเอาแค่แม่บ้านทำความสะอาดบ้านนะได้เงินเนี่ยครึ่งวันมากกว่า500บาทแล้วโอ้เฮ้ยมันแบบคนทำสวนบ้านผมนี่600 800 700นะครับครับรายวันอ่ะรายวันใช่เขาสูงกว่านั้นแล้วเขาไปไกลเขาไปไกลกว่านั้นแล้วทีนี้การประกาศตัวนี้มันเหมือนกับว่าประกาศเพื่อขีดเส้นคนที่จะเอาเปรียบนะครับทำให้เอาเปรียบไม่ให้มันต่ำไปกว่านี้เพราะฉะนั้นต้องขีดเส้นตรงนี้ทีนี้คนที่ลุกมาค้านนี่ผมก็อย่างที่ท่านสุนัยพูดนะข่าวดีแต่ยังดีไม่พอนี่มันเหมือนพวกเด็กเอาแต่ใจอ่ะทำไม่ถึงเท่าไหร่ถึงจะพอคุณนะหรือมันควรจะกระจายมากกว่านี้หรือเปล่าไม่ว่าไม่ใช่จำกัดแค่ภาคโรงแรมไงพี่ครับคือโรงแรมเนี่ยเงินเดือนได้เกิน400ต่อเดือนอยู่แล้วครับเซอร์วิสชาร์จและอื่นๆเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นภาคที่เดือดร้อนแล้วเราไม่ได้อยู่ช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่ต้องมากระตุ้นด้วยวิธีนี้ทำไมไม่กระตุ้นภาคอื่นที่เขาไม่ได้รายได้ครับถึงเพดานแต่คำถามเนี่ยทำไมไม่ไปกระตุ้นไอ้จังหวัดที่ไม่ได้จังหวัดทั้งจังหวัดที่ไม่ได้ผู้ใหญ่โทรมาเปล่าพี่อ๋อไม่ไม่แต่ว่านี่เป็นประเด็นนะนี่สำนักข่าวเยอรมันเอาเหรอDW ซึ่งเป็นสำนักข่าวใหญ่เผื่อเขาโทรมาบอกนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่นานาชาติน่าจะสนใจอยู่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นพอทำท่าจะเดินหน้ากำลังจะถูกโค่นอีกแล้วเหรอเนี่ยเมื่อกี้ก็มีเมสเซจมาเห็นไหมโอ้เนาะนี่เรื่องใหญ่เห็นไหมพอปล่อยข่าวปุ๊บเนี่ยมันกระเพื่อมทันทีมันไม่ใช่คุณอาจารย์ต้องรับผิดชอบพูดจาเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่พูดอะไรก็ได้ครับทีนี้เรื่อง400ต้องคอนเฟิร์มย้ำความเข้าใจก่อนนะครับว่านโยบายของเพื่อไทยเนี่ยเขา600บาทไม่ใช่400แต่ว่ามันจะทำก่อนปี70ครับเหล่านี้เป็นกระบวนการที่กำลังดำเนินไปนะครับแล้วถามว่าค่าแรงเนี่ยอยู่ๆมันขึ้นได้เองไหมมันไม่ใช่อยู่ๆไปก่อออกกฎหมายแล้วบังคับไม่ใช่ครับแต่มันจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตก่อนครับโตจนถึงค่าแรงให้เขามีเงินเขาถึงจะจ่ายค่าแรงได้เพราะฉะนั้นมันจะคู่กันครับอย่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าขึ้นค่าแรงจาก100กว่าบาทเป็น300เนี่ยเขาทำลดคันแรกก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอค่าแรงมันขึ้นปั๊บถึงค่อยประกาศขีดเส้นล่างเพื่อไม่ให้คนเอาเปรียบประชาชนพ่อค้ายินดีจ่ายอยู่แล้วต้องตีฟูก่อนเนาะ
ใช่ครับต้องทำเศรษฐกิจให้โตก่อนไม่ใช่ว่ารายรับต้องมาก่อนคือมันต้องมีเงินในกระเป๋าเพื่อจะคุณในฐานะเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นไอ้10จังหวัดนำร่องที่ขึ้น400บาทในธุรกิจโรงแรมระดับ4ดาวเนี่ยคือมันได้อยู่แล้วอันนี้โบนัสต้องพูดอย่างนี้แต่โบนัสนะแต่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าที่ผมมองว่าเป็นข่าวดีอะดีจริงแต่มันผิดจุดคือมันเป็นภาคธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการผลักดันเพื่อให้ถึงเป้า400เพราะก็ไปไกลเกิน400ทำไมไม่ไปดูภาคการผลิตหรือภาคอื่นๆซึ่งก็ตกเถียงกันได้ว่าจะเอาภาคไหนแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับแม้ยื่นหน้าให้เขาโชว์กับพี่โด่งใช่ไหมพอยื่นหน้าคนที่มันเขาจ้องหาเรื่องอยู่แล้วก็จะถามว่ามีคนที่จ้องทำอะไรก็จะด่าหมดแหละตรงนี้อย่างที่ผมตอบท่านจุนายไปว่ามันเป็นการขีดเส้นใต้นะเพราะค่าแรงตรงการท่องเที่ยวเหล่านี้มันสูงกว่านั้นแล้วแต่เขาขีดเส้นใต้ไว้เพื่อคนที่จะเอาเปรียบนะครับคนที่กำลังจะเอาเปรียบแรงงานในภาคท่องเที่ยวอยู่ที่จะหาเรื่องจ้างเขาต่ำกว่า300เนี่ยจะได้อัพอยู่ที่400นะครับขึ้นไปเพราะโดยส่วนใหญ่ก็เกินอยู่แล้วเกินเพราะเขาดูตรงนั้นศักยภาพมันพร้อมเขาก็ขึ้นไม่ใช่ขึ้นตามอำเภอใจหรือกฎหมายไปบังคับใครได้มีกินมีใช้แล้วต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยนะฮะพรบสมรสเท่าเทียมโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นวันประวัติศาสตร์พี่เห็นไหมโอ้แบบสสลุกขึ้นยืนปรบมือใช่แล้วเป็นข่าวดังไปทั้งโลกคุณพงษ์ว่ามีแบบคนแสดงความยินดีกับประเทศไทยเมื่อกี้เยอรมันจะโทรมาสัมภาษณ์พี่เรื่องนี้ป่ะมีอันนี้ด้วยนะแล้วก็เมื่อคืนก็มีฝรั่งเศสนะแล้วก็เดี๋ยวก็มีอีกหลายสำนักข่าวเลยคือตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าอย่างไวซีวีพูดถึงบ่อยไทม์แมกซีนนิตยสารไทม์เนี่ยให้เรื่องนี้เป็นข่าวเด่นเลยนะหรือการ์เดียนซึ่งก็เป็นสำนักข่าวที่เชิงของอังกฤษจะปกติก็เป็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์การ์เดียนก็ชื่นชมไทยแต่ตอนนี้หลักๆเอา2เจ้าที่ดังบ่อยๆคนไทยพูดถึงเนี่ยไทมส์กับการ์เดียนชมนะฮะว่านี่เป็นก้าวที่สำคัญของการที่ยกระดับการเคารพความหลากหลายในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศด้วยการที่ผ่านสมรสเท่าเทียมแล้วนี่เราไปไกลกว่ายุคประยุทธ์นะฮะยุคประยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ทำแค่คู่ชีวิตแต่ว่าไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่ยกสถานะในด้านอื่นๆเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับสมรสเท่าเทียมคือถ้าจะทำมันก็ทำได้นี่ทำไมอีกก่อนหน้ามันติดอะไรอ่ะมันเป็นความเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยยังอยู่ไงก็ให้ในมาตรฐานขั้นต่ำที่สุดนั่นคือต่ำที่สุดเลยนะให้เป็นคู่ชีวิตกันแต่เรื่องสิทธิในการที่เรื่องของสิทธิในเรื่องของประโยชน์ในทางกฎหมายประโยชน์ในเรื่องของการดูแลบุตรในเรื่องของการเรื่องของมรดกเรื่องอื่นๆเรื่องของถ้าหากว่าเสียชีวิตหรืออะไรไปเนี่ยมีการดูแลอะไรอย่างไรเนี่ยพอมันเป็นสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันมาเป็นแผงเลยคือถ้าดูสาระในร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมถ้าเทียบกับของเมืองนอกหรือว่าเทียบกับเนปาลเทียบแบบไต้หวันในเอเชียเนี่ยถือว่าทำถึงไหมพี่ถึงก็ไม่ต้องอะไร Human Rights Watch เพิ่งออกแถลงการชมนะฮะเนี่ยเพิ่งสดๆร้อนๆเลยเมื่อ9โมงเนี่ยแถลงการขึ้นเว็บไซต์ออกทั่วโลกเลยว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเป็นก้าวที่ดีแล้วเป็นก้าวที่ดีที่น่าสนใจอีกอันนึงคุณพงษ์ว่ามีไม่กี่เรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในไทยเนี่ยจับมือด้วยกันได้อย่างที่เพิ่งคุณพงษ์เมื่อพูดสักครู่ในเมื่อวานพอผ่านปุ๊บเนี่ยทั้งสองซีกเนี่ยลุกขึ้นตบมือให้กำลังใจมีการโบกธงสายรุ้งกันในสภาเนี่ยบรรยากาศบอกเห็นไหมมันมีบางเรื่องที่ประเทศไทยสามารถสมานฉันท์และเดินหน้ากันคือทำถึงจริงทำถึงแล้วเมื่อวานในสภาเนี่ยไม่ใช่แค่สภารัฐบาลสภาฝ่ายค้านนะมีภาคประชาสังคมไปนั่งอยู่ในสภาด้วยเนี่ยเห็นหมดเลยว่าทั้งการเมืองแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยไปด้วยกันได้คงไม่มีใครขวางนะผมว่าตอนนี้ที่เราดันเนี่ย Human Rights Watch เมื่อเช้าที่เราพูดเนี่ยนอกจากจะชมว่ารัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนเนี่ยเดินหน้าด้วยกันแล้วผ่านรวดเดียวเลยใช่ไหมเดี๋ยวสวสเต็ปต่อไป5เมษาสวจะทิ้งทวนไหมพี่ผ่านจะกล้าเหรอจะปัดตกไหมพี่กระแสสภาล่างกระแสสภาสสขนาดนี้สวไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกนะครับถ้าขวางนี่โดนหยุมเลยนะอันนี้คือกระแสประชาชนอยู่แล้วใช่พี่มันชัดเจนขนาดนี้ขนาด400เสียงเนี่ยครับนะฮะมันชัดเจนอยู่แล้วคือ400เสียงเมื่อวานเนี่ยก็แทบจะเป็นเอกฉันท์ก็จะมีกลุ่มที่เป็นข้อจำกัดเรื่องความเชื่อทางศาสนาที่ไม่สนับสนุนเขาก็ใช้วิธีว่าไม่ออกเสียงเสียนะฮะก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ก็เป็นเขาที่ก็เข้าใจได้น่าจะฉลุยเนาะแต่ทีนี้นอกเหนือจากสาระและการผ่านละครับทำถึงละใครทำเอาใครเป็นเจ้าของใช่ไหมแข่งเคลมใหญ่เลยนะฮะพี่ใครทำเป็นของคนไทยทั้งประเทศเอาหล่อปะเนี่ยก็สภาทำอะครับแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีดำริกันมาโหตั้งแต่อันนี้ก็กลับมาประเด็นนี้ว่า
เราเนี่ยที่ทำรายการกันอยู่เนี่ยอายุพอสมควรแล้วเราเห็นการผลักดันเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยคุณปุรชัยขอให้ถอนคำพูดครับพี่เอาพงแล้วเอาพงเถอะเดี๋ยวผมกับพี่โด่งอ่ะผมกับพี่โด่งอายุใกล้เคียงกันไม่เราทันเห็นตั้งแต่สมัยคุณปุรชัยมันมาตั้งแต่สมัยนู้นก็เป็นดำริว่าความคิดในเรื่องนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าสังคมเนี่ยมีความเข้มแข็งแค่ไหนในการที่จะผลักดันมันต้องใช้ความกล้าหาญในทางการเมืองมันถูกดิฟมาตั้งแต่รัฐมนตรีมือปราบสายเดี่ยวเลยสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช่ยังไงจริงๆมันมาก่อนหน้านั้นมาก่อนหน้านั้นได้อีก44นะ2544อ่ะยุคคุณทักษิณน่ะใช่รัฐบาลทักษิณนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเริ่มต้นความคิดนี้เรียกว่าล้ำหน้ามากๆสมัยนั้นโลกยังไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแล้วมีกระแสต้านในสังคมไทยใช่แน่นอนจำได้เราว่าโลกมันยังหมุนไม่ทันสิ่งที่คุณทักษิณคิดไงตอนนั้นคือยังไงพี่ผมไม่ก็นี่แหละครับลักษณะที่จะให้สมรสกันได้เนี่ยลักษณะแบบนี้แต่ผมจำรายละเอียดเพศเดียวกันก็เริ่มต้นที่นี่ครับ44ไปไม่ได้เพราะเจอกระแสต้านแล้วตอนหลังโลกเริ่มเปลี่ยนนะครับมีนโยบายเรื่องนี้ในยุคสมัยคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ก็นับเรื่องนี้มาทำต่อนะครับเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ทันเสร็จมีการรัฐประหารรัฐประหารขึ้นซะก่อนเสร็จแล้วก็เนี่ยครับกลับมายุคนี้ก็เริ่มทำตอนปี65ก็ผ่านวาระหนึ่งแต่นี่วาระหนึ่งโดนร่มไปก็คือว่าสภามันยุบใช่ไหมสภาหมดอายุไปก่อนก็ผ่านวาระหนึ่งแล้วก็ต้องแต่นับเนี่ยประเด็นก็คือว่าพอเข้า66เนี่ยไม่สามารถเอาวาระหนึ่งของปี65เนี่ยมาใช้ต่อได้เลยต้องตั้งเรื่องใหม่เพราะว่าเรามัวแต่เลือกนายกกันอยู่จนเลย60วันกฎหมายฉบับเก่าซึ่งอันนั้นอ่ะฉบับนั้นอ่ะต้องยอมรับว่าเริ่มต้นด้วยก้าวไกลนะฉบับนั้นอ่ะก็เลยล่มไปทีนี้รัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเมื่อเราเป็นรัฐบาลได้ในขณะที่ก้าวไกลเขาโยนทิ้งหมดทุกนโยบายเหลือแต่112เขาก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ดังนั้นเพื่อไทยก็เดินหน้าทำเรื่องนี้แล้วโดยประกอบกับพรรคการเมืองอื่นๆช่วยกันเคมปะครับเนี่ยอันนี้ข้อเท็จจริงครับนี่เล่าให้ฟังแต่ก็น่าสนใจอย่างนี้เอ้าแย้งได้มันไม่ใช่อันนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดคนที่ตามการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยหนึ่งในนโยบายเรือธงของเพื่อไทยในการที่ไปหาเสียงผมจำได้ว่าผมไปดูหาเสียงใหญ่ของทุกพรรควันที่คุณเศรษฐาขึ้นเวทีไอ้ประกาศดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ย คู่กับแกประกาศ 10,000 บาทก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมที่ประกาศบนที่บนเวทีด้วยแล้วก็มีการเชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยมานั่งแถวหน้าเลยนะผมก็เดินถ่ายรูปเนี่ยเราก็เจออินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนหลากหลายทางเพศเนี่ยนั่งอยู่แถวหน้าของเวทีเยอะมากเลยแล้วก็เขาก็เฮกันพอรัฐบาลบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะผลักดันเรื่องผลประโยชน์เท่าเทียมซึ่งมันน่าสนใจพี่โด่งใช้คำว่ากระแสสังคมใช่คือตอนนี้กระแสสังคมทุกพรรคเอาด้วยกับสมรสเท่าเทียมเอาด้วยกับความหลากหลายทางเพศแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นนโยบายเรือธงว่าก้าวไกลซึ่งเคยเสนอเมื่อครั้งแต่เราแต่สภาหมดอายุไปทำยังไม่เสร็จก็ดันต่อเพื่อไทยก็ดันต่อพรรคอื่นๆก็ดันต่อรวมถึงพรรคที่เคยเอาด้วยกับประยุทธ์ในอดีตว่าเอาด้วยเอาแค่บาต่ำตอนนี้มายกบาสูงกันหมดเลยเพราะว่ากระแสสังคมมาเพราะฉะนั้นผมเชื่ออย่างที่พี่โด่งเชื่อว่าสว.ไม่กล้าขวางครับฮะนะฮะแล้วเราจะผ่านได้เร็วเป็นอีกอันนึงที่เรามองเห็นว่าไม่ใช่ว่าเราจะออกกฎหมายอะไรก็ได้อย่างแล้วไปบังคับสังคมครับคือมันเริ่มจากสังคมที่ต้องรอก่อนใช่ไหมสังคมต้องพร้อมพร้อมก่อนนะครับแล้วก็จะออกกฎหมายเข้าไปสู่ตรงนั้นนะฮะแต่น่าจะเร็วคุณพงษ์เพราะว่าธงที่ทุกคนมองไว้ว่าสว.ไม่ขวางแน่ๆแล้วภายในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนพรายรัฐบาลก็ประกาศจะจัดกิจกรรมแบงคอกพรายใช่ไหมใหญ่โตมากเนี่ยก็คงจะได้ฉลองกันด้วยกฎหมายฉบับนี้เป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคุณพงษ์เออฉ่ำมากนะฮะภูมิใจได้อุ้งอิงแพรทองทานนะครับได้โพสต์นะฮะข้อความบอกว่าจากการต่อสู้กว่า23ปีจากการผลักดันของทุกภาคส่วนวันนี้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงแล้วอันนี้คอนเฟิร์มสิ่งที่ผมพูดนะเพราะคุณอุ้งอิงบอกว่าสู้มา23ปีย้อนไปก็น่าจะผมเดาๆเอาน่าจะ44ใช่ไหมฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นแต่คนตั้งข้อสังเกตว่านี่คือผลงานก้าวไกลนะพี่นะก็ไม่เป็นไรครับใครจะเคลมว่ายังไงก็ได้แต่ว่าผลงานนี้มันออกมาแล้วสำเร็จแล้วตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราน่าจะพอใจแต่ความข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างที่ผมเล่านะครับมันเริ่มอย่างนั้นเพียงแต่เพื่อไทยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าก้าวไกลจะพูดบอกว่าเฮ้ยเป็นผลงานก้าวไกลก็ไม่เป็นไรมันเป็นผลงานก้าวใจก้าวไกลจริงไหมพี่ผมยังเชื่อว่าเป็นผลงานของคนไทยทั้งประเทศอย่างที่ล้อกันว่าถ้าสังคมไม่เอาด้วยพรรคการเมืองก็จะไม่ผลักดันเรื่องนี้ว่าเป็นนโยบายเรือธงเป็นวาระหลักพร้อมใจกันรวมถึงเอาไปหาเสียงอย่างเปิดเผยกันเลยนะคือไม่ควรไปเคลมอ่ะมันไม่ควรจะเคลมว่าใครเป็นของใครมันควรจะเป็นเรื่องที่ภูมิอกภูมิใจไอ้บรรยากาศอย่างเมื่อวานที่เห็นว่าดีใจด้วยการจับมือด้วยการโบกธงด้วยกันเนี่ยมันควรจะเป็นบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดขึ้นนับแต่นี้ต่อไปในเรื่องนี้ว่าไม่ใช่มาชิงขิงว่าใครเป็นเจ้าของมันเป็นของคนไทยทุกคนคือไม่หาเสียงสักเรื่องได้ไหมเนี่ย
มันเป็นผลสำเร็จร่วมกันนะครับถ้าเพื่อไทยเขาจะขิงมากเนี่ยเขามีได้ขิงเยอะนะผมบอกให้แต่เขาไม่พูดเนาะว่าเออเวลาผ่านเนี่ยแหมเคลมเชียเวลาปัดตกเนี่ยโอ้โหนะฮะแม้แต่ขอหนึ่งเรื่องไม่เคลมผลงานที่ปัดตกเขื่อนดินซีเมนต์บ้างนะฮะแต่นั้นก็มีปัญหานะผมก็มีปัญหากับไอ้เขื่อนนั้นจริงๆนะครับนะคือกระบวนการเนี่ยคือพรรคการเมืองนะฮะแต่ละพรรคแล้วก็ภาคประชาชนก็เสนอร่างกันเข้าไปคือสังคมสภาส่งไปพิจารณาร่วมกันที่กรรมาธิการรวบตึงออกมาเป็นหนึ่งฉบับเข้าสู่สภาวาระ2วาระ3ผ่านปั๊บส่งไปที่สวใช่แล้วเป็นร่างที่ดีคือเราไม่ค่อยเห็นกฎหมายแบบนี้เนี่ยกฎหมายที่ดีแบบไม่มีแทบจะไม่มีที่ให้มีติงอยู่บางเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่ที่เหลือเนี่ยดีมากๆในมาตรฐานสากลนะไม่ค่อยได้เห็นแล้วพอมาแบบนี้บอกเฮ้ยช่วยกันดีใจหน่อยเถอะอย่าเพิ่งมาขิงกันไม่ต้องไปว่าอะไรหรอกให้มันโอเคมันประสบความสำเร็จแล้วเป็นความสำเร็จของประชาชนไปช่วยกันกดดันสวดีกว่าถ้าเกิดจะขิงเนี่ยไปช่วยกันกดดันหรอกพี่นะสวตอนนี้ก็มองแล้วว่าหลังพฤษภาจะไปทำงานอะไรอยู่พี่เอาจริงสื่อนอกเขาติดใจไหมว่านี่คือขอผลงานใครอะไรยังไงไม่คืออาจจะมีคนไปพูดที่นู่นที่นี่ชิงความเป็นเจ้าของก่อนแต่เขามองว่านี่เป็นความก้าวหน้าของสังคมไทยคือเขาใช้คำว่าความก้าวหน้าของสังคมไทยไม่ใช่ความก้าวหน้าของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็สังคมมันก็ย่อมาเป็นสภานั่นแหละตัวแทนขององค์ประกอบมันก็อยู่กันในนั้นน่ะนะฮะเดี๋ยวรอจับตาอีกหนึ่งร่างกฎหมายนะฮะกฎหมายควบคุมเรานะฮะก็อันนี้ก็เข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายกันในสภานะฮะโดยนายแพทย์ชลนาศีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขลุกขึ้นชี้แจงเหตุผลของร่างพรบของครม.ที่มีการแก้ไขยกเลิกประกาศบางอย่างนะฮะซึ่งหมอชลนาบอกว่าพรบ.เดิมเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี51นะฮะ16ปีเต็มอ่ะมันก็มีจุดที่มันต้องยกเลิกเนาะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับส่วนส.ส.ไอซ์รัชนกสีนอกสสกทมก้าวไก่อยากแก้ไขนะฮะบอกว่าต้องมีการเราต้องมีมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ต้องเลิกมองว่าเหล้าเบียร์เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ต้องต่อต้านเลิกทำราวกับว่าสิ่งนี้เป็นตัวร้ายตัวเดียวที่สังคมต้องยี้กันดิฉันอยากให้มองในแง่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและขจัดทุนผูกขาดมากกว่าค่ะนะฮะอันนี้สส.ไอซ์นะครับได้รู้ขึ้นอภิปรายครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะว่าที่ก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชิงความเป็นเจ้าของกันแล้วถ้ามองย้อนกลับไปคงจำได้ว่าเรื่องเหล้าชุมชนเนี่ยเป็นนโยบายตั้งแต่สมัยคุณทักษิณตอนนั้นคุณจำเรื่องสาโทได้แต่เราจำได้ด้วยผมออกพื้นที่บ่อยลงพื้นที่บ่อยเนี่ยทำสาโทขายกันทั่วเลยโอท็อปเนี่ยก็เนี่ยต้นเหตุที่มีสาโทขายด้วยเนี่ยก็เพราะคุณทักษิณใช่ไหมฮะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเรียกปัจจุบันก็ในแคมเปญใหม่ก็กลายเป็นสุราอะไรสุราก้าวหน้าใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยมันมีสุราพื้นบ้านมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันจริงๆมันไปด้วยกันได้อะแล้วมาชิงขิงกันทำไมผมก็ไม่เข้าใจขิงกันทุกเรื่องตอนนี้ผมก็ดูว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะเพราะทุกพรรคเขาก็ไปด้วยกันหมดใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าจะมาพูดกันในรายละเอียดว่าจะมีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แค่ไหนอะไรแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะไม่ควบคุมเลยเนี่ยหรือจะปล่อยให้บันเทิงเลิงล่ากันเต็มที่เนี่ยมันก็น่าห่วงแล้วจะมาบอกว่าเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่นะครับเรื่องเมาแล้วขับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังต้องระวังอยู่จริงๆแล้วฝรั่งเขาควบคุมมากกว่านี้นะครับหนักเลยนะไปดื่มนอกสถานที่ดื่มนอกสถานที่เรื่องตรวจบาดตรวจอายุนี่เข้มงวดนะเฉพาะในโซนเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งกฎหมายที่กำลังผลักดันอยู่ตอนนี้ก็คือร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรนะฮะคาสิโนเนี่ยอันนี้น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับจะมีการเปิดคาสิโนขึ้นในไทยนะฮะแต่เขาจะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แบบบ่อนไม่ใช่คาสิโนอย่างเดียวแต่มันคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะฮะทีนี้จะเปิดที่ไหนอ่ะนะฮะทางนายกพัทยาแล้วก็ทางภูเก็ตเนี่ยก็แบบโอ้โหตื่นเต้นกันมากนะฮะทางคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะครับบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ใหม่หรือเป็นพื้นที่เดิมก็ได้หากเป็นพื้นที่ใหม่น่าจะต้องใช้เนื้อที่ใหญ่มากเป็นพันไร่พัทยาถือว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมนะฮะอย่างเช่นหาดจอมเทียนเนี่ยเวิร์กมากอยากให้มาสร้างนะครับโดยเฉพาะคาสิโนต้องไม่เปิดเสรีมากจนเกินไปผมนี่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะว่าจะเปิดคาสิโนในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวที่บูมอยู่แล้วผมอยากให้เปิดในจังหวัดที่ไม่มีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแย่อยู่ที่ไหนดีพี่ไม่รู้เหมือนกันยังต้องสำรวจดูแต่ยกตัวอย่างอ่ะอย่าง
แคนเบราเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างอื่นใช่ครับเปิดคาสิโนเพื่อจะดึงคนเข้ามาเหมือนลาสเวกัสเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยมันอยู่กลางทะเลทรายเปิดคาสิโนเพื่อจะดึงคนดึงเศรษฐกิจใช่ใช่คือต้องไปดูว่าประเทศไทยในจังหวัดไหนที่มันแห้งแล้งเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้จะต้องไปสร้างอินเทอร์เน็ตแล้วคาสิโนลงไปนี่บันเทิงกันใช่ไหมแล้วก็ไปเชื่อมอันนี้ก็คือมันต้องเชื่อมกับระบบโทรไอคมนาคมเพื่อคนจะได้เดินทางสะดวกอะไรมันจะอธิบายได้ไงว่าการจ้างงานในพื้นที่การคมนาคมอะไรก็จะมาอย่างเงี้ยเอาจริงคาสิโนเนี่ยต้องเดินทางโดยสะดวกใช่สะดวกเกินไปอย่างเช่นออกจากบ้านปั๊บเข้าได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวก็ต้องเดินทางสักนิดนึงนะคือมันไม่ควรจะอยู่ในจังหวัดที่เจริญอยู่แล้วอะโดยความภูเก็ตภูเก็ตโอเคไงว่าแบบภูเก็ตเขาก็มีเสนอก็จะมีอย่างนั้นแต่จริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ก็ฟังดูเนี่ยก็ดูเหมือนคณะกรรมการที่ทำเรื่องนี้ก็ไปศึกษามาอีกปัจจัยนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของการที่จะเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เข้าไปดุยๆได้เลยนะคุณต้องจ่ายค่าเข้าเท่านี้เพื่อจะอยู่24ชั่วโมงค่าเข้าเท่านี้เพื่อจะอยู่กี่วันอะไรก็คิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสกรีนคนไม่ใช่คนแบบเข้าไปแล้วก็เหมือนกระตกลมอ่ะใช่ไหมไปเล่นเสียก็ติดหนี้อะไรวนกันอยู่ในนั้นแต่อันนี้ต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าไปได้ก่อนครับค่าเดินทางก็ต้องมาเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าคนไทยตื่นเต้นกันใหญ่ว่าเราจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจดูก่อนนะครับเพราะหลายประเทศนะผมไปมาเนี่ยประชาชนในประเทศเขาไม่ได้คืนเคลงไปกับคาสิโนเลยนะเพราะเขาเข้าไม่ได้กลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้นนักการเข้าไปก็ต้องเป็นคนที่มีรายได้ดีอย่างนาคาแลนด์ของกัมพูชาที่พนมเปญเนี่ยคนท้องถิ่นเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่ในสถานะที่จะเข้าได้เป็นแต่ว่าสามารถไปทำรายได้ที่นั่นได้แต่มันสร้างรายได้ไม่สร้างครับวันนี้มีเครือข่ายภาคประชาชนสังคม16จังหวัดมายื่นคัดค้านต่อรองประธานคณะกรรมการวิสามันที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับคือคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะฮะนี่ก็แน่นอนก็จะมีทุกครั้งที่เสนอเรื่องนี้มาก็จะมีกลุ่มที่มาค้านก็จะมีเหตุผลด้านศีลธรรมเรื่องศาสนาหรือคนที่กลัวเรื่องปัญหาสังคมก็จะค้านก็จะเป็นกลุ่มเดิมเนี่ยที่จะเผชิญหน้ากันแต่ใดๆก็ตามนะทาง Watch Online เนี่ยเขาได้เขียนบทความเรื่องนี้เอาไว้นะครับเรื่องของหน้าตาของคาสิโนที่ถูกกฎหมายนะฮะซึ่งดูจากรายงานผลการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อแก้ไขปัญหาพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศอันนี้พี่ว่ามันจะคลายปมจุดนั้นได้คือถ้าดูในเรื่องของรายได้ที่จะเข้าในรายได้มหาศาลเลยทั้งรายได้จากการทำธุรกิจของมันเองแล้วรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมซึ่งรัฐเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ตั้งง่ายๆนะต้องประมูลเพื่อจะได้สิทธิ์มาแล้วพอได้สิทธิ์ประกอบกิจการแต่ละปีเนี่ยต้องจ่ายภาษีหักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกมาเลยแล้วหักหนักรายได้จะเข้าแบบเป็นสักหลักแสนล้านได้เลยนะเนี่ยก็จะมีในส่วนประเด็นเรื่องรายได้เนี่ยไม่ตั้งคำถามแต่ประเด็นที่ข้อมาตรการทางสังคมอันนี้ที่พี่โด่งยกขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะกำหนดมาตรการขึ้นมาเพื่อจะให้ทำให้คนที่เขาค้านเนี่ยเขาก็จะได้เบาใจครับแล้วเรื่องของการกระจายรายได้เรื่องการกำหนดจังหวัดไปจะเอาพื้นที่ไหนเนี่ยไม่ใช่จังหวัดที่บูมอยู่แล้วเนี่ยไปช่วยจังหวัดที่เขาไม่มีช่องทางทำมาหากินเนี่ยจะช่วยเขายังไงพวกเมืองรองเนี่ยเราใช้คำว่าเมืองรองอีกอันนึงก็อาจจะแถวๆชายแดนนะครับเพื่อดึงรายได้จากเพื่อนบ้านเข้ามาบ้างไม่งั้นไปข้ามแดนไปเลยปล่อยเป็ดเนี่ยคือพูดตรงๆตอนนี้คนที่ค้านว่าไม่ให้มีคาสิโนในเมืองไทยนะครับแล้วถามว่าตอนนี้มันมีไหมครับยิ่งกว่ามีใช่ไหมเพิ่งไปจับเนี่ยแต่บางใหญ่เนี่ยนี่เองในบ้านเราเองแล้วสิงคโปร์เขาก็ดันสุดเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วคนที่ไปเล่นทุกวันเนี่ยเขาก็เล่นรอบบ้านนะครับแล้วทีนี้ตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงระดับหนึ่งแล้วเป็นออนไลน์สามารถจะเล่นออนไลน์ได้เนี่ยเขาเปิดคาสิโนแถวข้างบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วคนในไทยก็เล่นแล้วก็เอาเงินออกนอกประเทศถึงมันถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราจะต้องจัดการเรื่องนี้เพราะตอนนี้การพนันออนไลน์เนี่ยเยอะแยะไปหมดเราต้องรับเขาไม่ได้แล้วเพราะประเทศนู้นนะเขาเปิดเขาไม่ผิดกฎหมายครับไอ้คนเล่นฝั่งนี้ผิดไหมก็ไม่รู้ไปตามจับกันนะแต่คนเปิดอ่ะที่ในประเทศที่เขาอนุญาตเปิดได้เนี่ยเขาไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะนั้นตำรวจไทยก็ทำงานลำบากตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็เปิดซะในเมืองไทยนะครับมีข้อมูลจากรัฐบาลสิงคโปร์ก็บอกว่านโยบายนี้เขาส่งเสริมเต็มที่เลยนะเกี่ยวกับสถานบันเทิงครบวงจรแต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดสิงคโปร์มีนักท่องเที่ยว15ล้านคนกว่า 30% เนี่ยไปเยี่ยมชมสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะฮะมูลค่าการจัดเก็บภาษีอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะโอ้โหมันมหาศาลไงใช่ไหมพี่บอกอะว่าพี่ดันไหมดันไหมคือมองในเรื่องของการสร้างรายได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างรายได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าการป้องกันผลกระทบอื่นๆเรื่องของผลกระทบทางสังคมอะไรมันก็ต้องมีด้วยให้ชัดเจนแต่ว่าเราปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าจะ
ซุกอยู่ในกะลาป้องกันประเทศจากการที่ไม่ให้มีการพนันเอาเหมือนนกกระจอกเทศคุณพงษ์นกกระจอกเทศเอาหัวซุกดินเนี่ยแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วว่าโลกภายนอกเป็นยังไงอันนี้ก็ทำนองเดียวกันก็จริงอ่ะคนที่ไม่ยอมรับว่าการพนันมีอยู่จริงเนี่ยมันก็คือเอาหัวซุกดินเป็นนกกระจอกเทศก็ต้องเอาหัวขึ้นมาจากดินแล้วจะอยู่กับมันยังไงไม่ให้มีผลกระทบเนี่ยยอมรับข้อเท็จจริงพี่เอาปะพี่ดันไหมโดยผมดันมาตั้งแต่ผมเด็กๆสมัยผมเป็นดาราเนี่ยตอนนั้นกระแสสังคมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเขายังนั่งไปออกรายการเถียงกับเขาเลยเขาออกเป็นตัวทีผมก็ยังยืนยันว่าคาสิโนเนี่ยการพนันในเมืองไทยมันมีอยู่เพียงแต่เรายอมรับหรือไม่ประเด็นสำคัญนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยการพนันหรือการเอาเงินออกนอกระบบเนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเขานิยมเล่นหวยใต้ดินกันนิยมเล่นการพนันกันทั้งหมดทั้งปวงนี่คือการเอาเงินในระบบเนี่ยออกนอกระบบถูกไหมครับทีนี้เงินตัวนี้มูลค่ามหาศาลเมื่อเอาเงินจำนวนมูลค่ามหาศาลตัวนี้ปีหนึ่งเป็นแสนๆล้านเนี่ยออกนอกระบบปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคนที่ทำงานนอกระบบเนี่ยจะมีทรัพย์มหาศาลเพื่อจะไปซื้อข้าราชการเพื่อจะไปซื้อคอร์รัปชันต่างๆนานาให้มันเกิดขึ้นมันจะบานปลายเป็นอาชญากรรมอื่นๆครับนึกออกไหมฮะพอเราปิดเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วเอาเรายัดตำรวจได้ตำรวจเงินแค่นี้ไม่เอาเอาแค่นี้ไหมสามารถยัดเงินในยุคอันคาโปนเนี่ยเขายัดได้ถึงผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยในชิคาโกปี19กว่าๆต้นๆเนี่ยนะครับไปดูอันคาโปนอันคาโปนเติบใหญ่ขึ้นก็เพราะว่ามีเงินนอกระบบเนี่ยจากการขายเหล้าเนี่ยไปเป็นพลังอำนาจของเขาทีนี้จุดเริ่มต้นของอาชญากรรมทุกอย่างมันจะเริ่มที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งคาสิโนได้เอาการพนันขึ้นบนดินได้อันนี้คือปิดเงินจากในระบบไม่ให้ออกนอกระบบเอามันมาเข้าระบบซะครับเพราะนั้นไอ้เงินอาชญากรรมต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีเงินหมุนน้อยลงเงินยัดตำรวจก็น้อยลงเงินยัดผู้พิพากษาเงินอะไรนี้อำนาจเขาก็จะน้อยลงเราจะทำงานง่ายขึ้นนะครับคนดู Wake Up Thailand ทาง Voice TV ถ้าไม่เห็นด้วยกับพี่สุนัยและพี่โด่งอัจฉชัยแย้งมาครับแย้งมาแล้วพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่อครับ